คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสต,ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วนะคะพร้อมกันนะคะพี่เอพิชอดพอดแคสต์ Podcast ค่ะวันนี้เก็บรวบรวมเอาคําถามที่ไปฝากเอาไว้ในแฟนเพจของเรานะคะซึ่งมีจานวนเยอะแยะมหาศาลมากนี่อย่างดีนะคะได้เลือกมาในหลายๆส่วนเพื่อเอามาตอบนในพอดแคสต์ของเราด้วยชื่อตอนค่ะที่ปรึกษาที่ปวดใจอ๋อให้ฟังชื่อก็คือรู้สึกลำทวยวนิดๆ <laughs> เป็นคนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจสทัทีแล้วต้องนั่งฟังคนที่เรารักปรึกษาว่าเขาจะทํายังไงกับคนที่เขารักดี โอ้ยปวดนะเจ็บปวดนะค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะน้องรุ่งค่ะ,คะน้องรุ่งบอกว่าหนูเป็นเพื่อนกับผู้ชายคนหนึ่งมั้งแต่สมัยเรียนค่ะแล้วก็ได้มาคุยกันผ่านทาง Facebook จนกระทั่งคบหากันแต่หนูมารู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับหนูแค่คนเดียวค่ะเพราะว่าเขาชอบมาปรึกษาหนูเรื่องผู้หญิงคนอื่นของเขาเวลาเขาจะไปหาคนไหนเขาก็บอกหนูหมดแต่เขาบอกว่าเขารักหนูที่สุดไว้ใจหนูที่สุดก็เลยยอมบอกความจริงหนูทุกอย่าง ส่วนคนอื่นไม่รู้ว่าเขาคบซ้อนค่ะจะดีใจก็ดีใจไม่สุดหนูรู้สึกเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้หนูควรทำยังไงดีคะไม่รู้จะดีใจกันด้วยอะไรด้วยอะคะหนูคือเข้าใจนะเวลาเรารักใครอะนะคะบางคนคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งขอเป็นสักหนึ่งอันดับแล้วก็แบบนี่คะ่ะเขาบอกว่าเขารักหนูที่สุดอะค่ะพี่นี่ไงคะไม่ว่าเขาจะไปกับใครเขาบอกหนูหมดเลยแต่หนูเจ็บไหมล่ะเวลาที่รู้ว่าต่อให้เขารักหนูที่สุดแต่ไม่เคยดูแลหนูที่สุดนะค่ะ ค่ะหนูคือคนอดทนที่อยู่กับเขาข้างๆอ่ะเขาไม่มีวันเสียคนที่อดทนกับเขาได้มากขนาดนี้ไปแน่นอนอแต่ถามว่าเขาจะหันกลับมาเพื่อเห็นคุณค่า,าและไม่ทําร้ายจิตใจไหมไม่พี่มองอ,มอีกมุมหนึ่งอ่ะน้องรุง่งค่ะพี่กับมองในมุมที่แบบว่าในสุดแล้วในบรรดาผู้หญิงมากมายที่เขามีอยู่อะค่ะในขณะที่น้องรุ่งบอกว่าเนี่ยเขาบอกความจริงหนูทุกอย่างเลยพี่หนูเป็นคนเดียวนะที่เขาพูดความจริงเขาโกหกทุกคนหมดเลยค่ะแต่พี่มองอีกมุมหนึ่งพี่มองว่าในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดที่เขามีอะ เขาแคร์หัวใจคนอื่นหมดเลยยกเป็นน้องใช่เอออันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเพราะเขาบอกน้องคนเดียวไงเพราะแบบว่าน้องรับได้ไงน้องก็ทนไปดิเพราะน้องจะต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดกับการที่เขามีคนนี้คนนี้คนนี้คนนั้นแล้วน้องคิดว่าเขาแคร์หัวใจน้องเหรอใช่ในขณะที่คนอื่นเขาปิดนะคะค่ะเขาโกหกเขาหลอกเขาปิดหมดเลยเพราะเขาไม่อยากให้คนคนนั้นเสียใจเขาไม่อยากให้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเหล่านั้นที่เขามีอ่ะต้องเจ็บปวดเพราะเขาค่ะล่งคิดดูดีๆนะ หนูกําลังมองในมุมสวยงามเพื่อที่จะหาเหตุผลในการที่หนูจะอยู่ต่อแต่พี่มองในมุมของความปกติของโลกว่าเขารักหนูมากที่สุดจร,จริงๆหรือเขาถึงได้ทําให้หนูเจ็บปวดที่สุดค,คนรักกันไม่ทํร้ายกันเพราะฉะนั้นคนรักกันไม่ควรทําให้อีกคนหนึ่งเจ็บปวดแต่เขากำลังทาให้หนูเจ็บปวดที่สุดในบรรดาผู้หญิงทุกคนนี้เขาคบอยู่ค่ะหนูควรทายังไงดีคะทุกคนมักจะปิดท้ายด้วยประโยคนี้ค่ะพอเถอะ ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะพูดแบบนี้ซึ่งเข้าใจนะคะว่าคําว่าพอเถอะเนี่ยเป็นคําสั้นง่ายแต่ทํายากมากแต่ถ้าน้องไม่พอสักทีน้องจะถูกลากเอาไว้อยู่แบบเนี้ไปเรื่อยๆเพราะเขาก็ยังมีคนอื่นๆไม่หยุดและอย่างที่พี่ชอดบอกค่ะว่าเขาเลือกโกหกคนอื่นเพราะไม่อยากคนอื่นเสียใจแต่กับหนูเหรอโอ้ยเธอทนอยู่แล้วเธอสบายอยู่แล้วน้องจ๋าคนไม่ใช่กระเบื้องลูกใช่เพอเขาเลือกว่าเราอดทนแล้วน้องจะรู้สึกภูมิใจก,กับการเป็นกระเบื้องของเขาหรือ นะคะนะน้องรุ่งนะพี่รู้แหละว่าถ้าน้องฟังคําตอบน้องก็คงน้ําตาไหลอ่ะแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทํากับหนูใจร้ายกว่ามากเลยจริงๆค่ะนะคะน้องเป็นนุ่งพี่จะจับหนูตีก้นน้องรุ่นะค่ะจะ้ะน้องแวนน้องแวนผมอยู่มอปลายครับเรื่องมันจะเริ่มเรื่องมันเริ่มจากผมนะ่ยชอบคนคนนึงแต่เขาดันไม่ได้ชอบผมแล้วเขาก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วด้วยแต่เราก็คุยกันตามปกตินะครับคือ เป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแล้วผมก็เลยเป็นที่ปรึกษาให้เขาซะเลยแรกๆก็คิดว่าคงทําใจได้แต่มันมันไม่รู้สึกไม่ได้ครับพี่คือผมพยายามจะไม่รู้สึกทํำยังไงดีเข้าใจน้องเลยคะ่ะมันไม่รู้สึกไม่ได้หรอกน้องมันผิดธรรมชาติค่ะเอาจริงๆนะ นึกถึงสภาพธรรมชาติของมนุษย์กัน <Okay. S 2> เราอะรักคนคนหนึ่งแต่เขารักคนอื่นเราก็ไปนั่งฟังเขาพูดถึงคนอื่นใช่แล้วบอกว่าแล้วบอกว่าเออเราจะไม่รู้สึกอะไรนี่คือเรื่องผิดธรรมชาติที่เรากำลังพยายามทําอยู่ค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งไม่มีใครทําได้หรอกถึงแม้ว่าจะพยายามคิดว่าตัวเองจะทําให้ได้ก็ตาม <Okay. S 2> เพราะาน้องรักเขานั่นแหละ uh huh. นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามพี่ว่าดูแลหัวใจตัวเองก่อนลูก <Okay. S 2> นะหัวใจเราเราต้อง พี่ทักรักษาปกป้องหัวใจตัวเองก่อน <c oughs> ถ้ามันเจ็บนักมันไม่ไหวมันทนไม่ได้ก็เดินออกมา <c oughs> น้องมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะตัดสินชีวิตของตัวเอง <c oughs> โดยที่ไม่ต้องเอาไปผูกไว้กับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เห็นเราเป็นอะไรในชีวิตเขาเลยนะนอกจากเป็น <c oughs> เพื่อนคนหนึ่งเท่าน,นั้นเอง <c oughs> นะคะเพื่อน <c oughs> ทนไม่ไหวก็พูดตรงๆว่าเออทนไม่ไหวขอไปแล้วนะมันก็ไม่ได้จะหายเสียใจนะคะแต่ไปเจ็บอยู่ในที่ของเรามันอาจจะดีกว่าแล้วไม่มีโอกาสในการที่แบบ เออมันยังเจ็บแต่จบได้เ <c oughs> นอะกับการอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เจ็บเรื้อรังไปเรื่อย <c oughs> ๆมันไม่มีความหวังอะไรเลยนะมันไม่คุ้มเลยสักนิดนึงนะน้องอย่าประมาทความรู้สึกของเรานะคะหลายๆครั้งประโยคสวยๆคือเอ้ยก็ไม่ได้เป็นแฟนอะ่ะแต่เป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่มีวันเลิกกันไง <c oughs> อ้าวหลายคนจะใช้ประโยคนี้ในการดูแลหัวใจตัวเราอะ่ะในที่สุดประโยคสวยๆเหล่านั้นมันก็เจ็บอยู่ดีแหะคะ่ะเพราะเราก็อยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่เธอให้ฉันได้แค่เพื่อนและเป็นเพื่อนที่ไม่สามารถจะ หนีออกไปเพื่อไปทําใจไกลๆได้ด้วยนะคะก็ต้องอยู่ใกล้ๆเห็นเขามีความสุขกับใครเห็นเขามีความสุขเราก็ทุกอพอเห็นเขาทุกเขาก็หันมาหาเราเราก็อืมเธออย่าไปเลิกกันนะเธอต้องแบบดีต่อกันนะประโยคเหล่านี้น้องพูดน้องก็เจ็บอยู่ดีในฐานะที่ปรึกษาที่ปวดใจนี้แหละนะคะแวนนะดูแลตัวเองดีๆคะ่ะน้องอยู่มอปลายอนาคตมีอะไรมีใครต่อมีใครให้น้องเลือกอีกเยอะเลยไม่ต้องห่วงนะคะมาถึงน้องกันค่ะ เจ็บหนักมากครับผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เขาทะเลาะก,กับแฟนคนเก่ากินเที่ยวแบบเมาหัวราน้ําเวลาเขาเฮิร์ตหนักเขาก็จะมาคุยกับเราผมก็ปลอบอยู่เป็นเพื่อนเขาจนเขาเลิกกับแฟนแล้วก็โสดอยู่สักพักก็คิดว่าเราคงมีโอกาสผมก็พยายามหยอดมาตลอดอแต่เขาไม่เคยสนใจเลย ตอนนี้เขามีแฟนใหม่ไปแล้วแล้วเขาก็ห่างผมไปมันรู้สึกวงหวงๆยังไงก็ไม่รู้คิดว่าคงจะเลิกไปวุ่นวายกับเขาแล้วแต่ก็ยังหยุดทักไปหาเขาก่อนไม่ได้เลยครับพี่ค่ะ <c oughs> โถเป็นเรื่องของหัวใจเนอะที่มันห้ามยากจริงๆมันห้ามกันยากค่ะค่ะแต่มันชัดเจนมากนะคะน้องกันเนอะ <c oughs> คือตอนที่เขามีแฟนอยู่อะเรายัางพอเข้าใจได้ค่ะ <c oughs> แต่พอเขาไม่มีใครเขายังไม่มีเราเลยเนี่ย อันนี้เรายิ่งเข้าใจนะเข้าไปใหญ่เลยว่าอ๋อจริงๆนะยังไงเขาก็ไม่ได้รู้สึกกับเรามากไปกว่าน,นี้จนวันนี้เขาก็มีแฟนอีกทีหนึ่งไปแล้วนั้นได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะที่เราจะต้องถอยออกมาสักทีหนึง่งเนาะคือในเวลาที่ที่เราไม่มีเขาเราก็อถ้าตอนนี้รู้สึกโงงๆอยู่ค่ะเอาแค่โงงๆก็ยังดีนะคะก็ถอยมาโงงๆไกลๆก็ได้แล้วเดี๋ยววันหนึง่งความโงงๆมันจะเป็นความเคยชินกับการที่ไม่มีเขาเองแต่ว่า การเข้าไปวุ่นวายกับเขาทักไปหาเขาก่อนนั้นมันเหมือนไปยือ้อความเจ็บปวดให้กับหัวใจตัวเองอะแทนที่จะเอาหัวใจรอดออกมาเราดันไปยือ้อเพื่อที่หัวใจมันก็จะเจ็บจะเจ็บจะเจ็บ,จจบไม่สงสารหัวใจตัวเองบ้างเลยหรือไงค่ะยื้ระยะเวลาเจ็บออกไปค่ะเพราะว่าบางคนก็ใช้วิธีการแบบนี้งั้นไม่ทักดีกว่าแต่เฝ้าหน้าจอเลยนะคะเพราะอยากรู้ว่าเวลาฉันหายไปเธอจะกลับมาบ้างหรือเปล่าแล้วแค่ประโยคเดียวว่าฮัลโหลดีใจอย่าเลย และเราก็รู้สึกว่าแหมมนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงกลางทะเลทรายจริงๆเลยมันก็เหมือนหนังสติกันนะคะเวลาดีดไปไกลๆพอดีดกลับปั๊บหนึ่งมันจะแรงมากวันนี้กันคือถ้าบังเอิญว่าเขาโสดอีกครั้งนะไม่รู้พี่อ้อยจะอาจจะแนะนําให้กันอะบอกรักไปเลยก็ได้นะคะมันจะได้ชัดเจนและจบๆดีกว่าที่แบบว่าเราก็ให้ความหวังตัวเองบ้างหลอกตัวเองไปบ้างบังเอิญว่าผู้ชายอะสามารถเคลื่อนตัวเรื่องนี้ได้ดีกว่าไงถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่มีใครคุยกันเลยแมนแมนเฮ้ย รู้ไหมว่าเรารู้สึกอะไรและเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างไหมซึ่งจริงๆอะ่ะอันนี้แทนไม่ต้องถามเลยคะ่ะเพราะเราเห็นคําตอบอยู่ <c oughs> แล้ว <c oughs> แต่บางทีมันอาจจะทําให้เราเคลียร์คัดกับความรู้สึกตัวเองดีกว่านั่งเฝ้ารอแล้วก็จะค้นพบว่าเขาเลิกกันกับใครกี่ครั้งก็ยังไม่เลือกเรานะคะบางคนต้องใช้วิธีการแบบนี้จริงๆคืออย่าแรงเลย ดีกว่าการที่แบบค่อยๆถอยค่อยๆถอยบางคนถอยไม่ได้บางคนก็ใช้หักดิบก็มีในบางกรณีให้เขาลําบากใจมันก็ได้เนื้อที่จะอยู่ตรงนี้กับเราค่ะใช่ค่ะคือพอเราบอกไปปุ๊บเขาจะรู้สึกโอ๊ยไม่ได้ละแต่วันนี้เป็นเพื่อนไม่ได้ละเพราะเธอไม่ได้คิดกับฉันเป็นเพื่อนเขาจะได้แบบมีระยะห่างกับเราแล้วเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากระยะห่างนั้นซ่อมแซมหัวใจตัวเองนะคะน้องไมค่ะน้องไมบอกเลิกกับแฟนไปแล้วเขาก็ขอให้เราเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าเรายังไม่ใช่สําหรับเขาเราก็ตกลง เพราะเคยสัญญาไว้ว่าถ้าไปกันไม่ได้จะเป็นเพื่อนกันแต่ในใจย,ยังชอบเขาอยู่ผ่านไปไม่กี่เดือนเข้ามาปรึกษาว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วแต่ก็โดนผู้หญิงคนนั้นปฏิเสธมา mm hmm. เขายังชอบคนคนนั้นอยู่แต่ไม่รู้จะทายังไงเราก็เลยบอกไปว่าถ้าเธอชอบคนคนนั้นจริงๆก็ต้องสู้สิเป็นได้แค่เพื่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยลเราก็ยิ้มกับเขา แต่พอตัวเรากลับถึงบ้าน <c oughs> ร้องไห้ตาบวมเลย <c oughs> ขอกําลังใจากพี่ๆหน่อยค่ะให้กําลังใจน้องมาน้องต้องฮึบอย่างมากเลยอะก่าที่จะแบบว่าพูดประโยคนั้นออกมาได้อ่ะประโยคของหนูเนี่ยแบบเชียร์อัพเขามากเฮ้ยเธอสู้เลยสู้เลยเป็นแค่เพื่อนก็ยังดีกว่าไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็สะท้อนมาที่ตัวเองว่านี่ชีวิตชะน,นินาใช่ไหมคะคือพี่เข้าใจว่าอยู่ตรงนั้นมันคงมีประโยคที่ควรพูดเต็มไปหมดแต่ถ้าบางประโยคไม่ได้อยากพูด ก็ไม่ต้องทําร้ายตัวเองมากขนาดนั้นก็ได้นะคะไม่ต้องฝืนใจตัวเองมากขนาดนั้นใช่ค่ะและไม่รู้สินิดนึงนะพี่กอยากให้น้องถอยออกมาอีกหน่อยเพราะน้องหวั่นไหวมากเกินนะ่ะแล้วพอเรายิ่งหวั่นไหวไปอยู่ใกล้ๆคนที่เป็นจุดเกิดเหตุมากๆเราเองจะมีแต่เจ็บกับเจ็บอะค่ะคนรู้สึกมากกว่าเจ็บกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาสบายกว่ามากค่ะน้องไมค่ะวันนี้เราต้องปกป้องหัวใจตัวเองนะสัญญาที่เคยสัญญาไว้อะค่ะ,คะพอดีไม่ได้เซ็นอะไรตำรวจไม่เจัะเนาะ กลัวหนูละเมิดสัญญาเออผิดสัญญาบ้างก็ได้ค่ะแล้วมันจะต้องดูแลหัวใจตัวเองอะพี่ว่าเราก็ยอมผิดสัญญาบ้างหรือบอกเขาไปเลยตรงๆว่าเออในที่สุดทําไม่ได้นะก็จบก็แค่นั้นนะคะเพราะนั้นบางคนบอกว่าก็สัญญาเอาไว้แล้วไงไม่ต้องรักษาสัญญามากขนาดนั้นก็ได้เพราะอันหนึ่งนะคะน้องต้องดูนะน้องหมายรักเขาว่าเลิกแล้วก็ยังแอบรอแอบรอแต่เขามีคนใหม่ไวมากแปลว่าใจเขาหมดกับเราเร็วกว่าเรามากทีเดียวนะคะวันนี้ ถอยไปอกหักไกลๆดีกว่าเวลาอกหักอยู่ใกล้ๆสิ่งที่จะทำให้เราอกหักน้องจะถอนหัวใจยากมากมันจะหนักกว่าใช่<อ>ค่ะน้องรุ่งค่ะ,คะหนูชอบคนหนึ่งตั้งแต่ม .4 <อ>เขาก็รู้นะแต่เขาไม่เคยคิดกับเราเกินเพื่อนเลยด้วยความที่หนูชอบเขาหนูก็เนียนเป็นเพื่อนสนิทเขาเรื่อยมาจนเกือบจบโทรแล้วว่าค่ะคุยก<อ>ันทุก<อ>นี่อยู่นานมากจนถึงโทรอุ้ยอย่างน้อยก็แบบ หกเจ็ดปีนะคะคุยกันทุกเรื่องเข้าใจกันทุกอย่างเขามีปัญหากับแฟนเขาหนูก็เป็นคนขอ,ขอให้คำปรึกษาเป็นกาวใจให้เขาดีกันทุกครั้งจนวันที่หนูจะเรียนจบหนูยอมแพ้ละเลยเลือกหายเงียบไปเขาก็ทักมาตลอดแต่หนูก็ไม่อยากกลับไปเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออีกแล้วอะค่ะพี่แต่ไม่รู้จะทําได้นานแค่ไหนพี่ให้กําลังใจละกัน้งนะเอาส่งกําลังใจไปให้ขอให้หนูทําได้ละกันค่ะค่ะเพราะอย่างที่บอกอะคะ่ะคือถ้าเราทําไม่ได้เรากลับไปอีกอะ มันก็ต้องกลับอยู่ในสภาพอย่างเก่าแล้วมันก็ต้องเจ็บปวดไปเรื่อยๆอีกค่ะการถอยออกมามันเจ็บก็จริงนะคะแต่มันเจ็บอยู่ไกลๆเนี่ยมันมีโอกาสหายพี่ยังยืนยันประโยคเดิมอยู่ว่าถอยเอามาเจ็บไกลๆมีโอกาสหายแต่เดินเข้าไปเจ็บใกล้ๆอ่ะมันจะเจ็บนานกว่าเดิมคเนาะน้องรุ่งคิดว่าเขาไม่รู้หรอว่าหนูรู้สึกยังไงไม่รู้ทำไมพี่แอบดาว่าเขารู้หนูระยะเวลามันไม่สั้นหือมันนานขนาดนี้ดูออกอยู่แล้วแหละเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาวางเราเอาไว้ในตำแหน่งนี้ อืมเราเองนั่นแหละเข้าไปใกล้กว่านี้เขาก็ไม่ให้จะเดินจากไปก็เดินไม่ไหวหรือนะคะถ้าคบกันมานานขนาดนี้นะแล้วเขาพยายามจะทักมาอีกน้องกลับไปแล้วเล่าให้เขาฟังหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพิมพ์ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าพูดแล้วเสียงสัน่นเฮ้ยเธอมีสิ่งที่ฉันอยากจะบอกและฉันรู้สึกผิดที่ฉันมักจะเป็นเพื่อนสนิทค,คิดไม่ซื่อแล้วฉันไม่อยากทําอะไรที่ฝืนใจตัวเองอีกแล้วก็ได้นะคะคือคือวันนี้พอถึงวันหนึ่งเพื่อนม,มีความรู้สึกว่าการสื่อสารแบบตรงๆง ในบางคนนะคะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องตอบเหมือนกันหมดนะแต่พี่รู้สึกว่าในบางคนที่ใช้ระยะเวลามายาวนานขนาดนี้อาจจะต้องใช้วิธีการตัดใจในรูปแบบอื่นๆที่มันดูแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนขึ้นดีกว่าปล่อยไหลปล่อยไหลแล้วพอกลับไปเหมือนพี่ชอดบอกกลับไปก็เหมือนเดิมแหละหนูก็อยู่ในฐานะที่ปรึกษาที่เขาไม่อยากเสียไปแล้วเราก็ต้องมานั่งกลืนก้อนน้าตาด้วยตัวเองอะคะ่ะพอแล้วเนาะที่เราหายเงี้ยไปแล้วเขาทักมาค่ะเราก็ พี่รู้ว่าทุกคนต้องแบบรู้สึกแบบอนิดนึงว่ายังไงไเขาก็ยังแคร์ฉันแต่อย่าลืมนะคะที่เขาทักมาเพราะว่าเขาอยากได้เรากลับไปเป็นเพื่อนนะเขาไม่ได้อยากได้เรากลับไปเป็นแฟนค่ะนะค่ะค่ะคะคะคนต่อไปน้องรุดนะคะน้องรุดเป็นเกย์บอกว่าผมแอบชอบเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมานานแล้วครับไม่แน่ใจว่าเขารู้ว่าเราเป็นเกย์หรือว่าแอบชอบเขาไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้แสดงออกชัดขนาดนั้นค่ะเราสองคนสนิทกันมากไปไหนไปกันเขาจัดวันเกิดให้เราเกือบทุกปีมาทําดีกับเราบ่อยๆเที่ยวกันทุกคืน เราเป็นเกย์ก็มีหวั่นไหวบ้างคิดว่าเอ๊ะเขาจะมีใจให้เราไหมนะแต่ความจริงเปล่าเลยครับเพราะเขาก็ยังคุยเรื่องผู้หญิงกับเราให้เราช่วยคอยดูว่าผู้หญิงคนนี้ดีไหมโอเคหรือเปล่าควรจีบยังไงในใจก็ได้แต่เจ็บครับจุกด้วยเขาวิธีตัดใจจากเขาหน่อยครับพี่โอ้ยถ้ายังอยู่ใกล้ๆขนาดนี้ตัดยากนรุษความยากอีกหนึ่งสเต็ปคือเราเป็นเกย์คือคือถ้าเป็นแบบว่าชายกับหญิงบางทีมันจะมีระยะบางระยะที่เขาอาจจะรู้สึก เฉลียวใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปสนิทใกล้กันเกินไปอ่ะเกิดเขาไปหวั่นไหวหรือเปล่าอ,อคือถ้าเป็นเพศตรงข้ามใช่ใช่ใชค่ะคกลไกแบบระวังโดยอัตโนมัติใช่ใช่ใชจะเล่นแบบไม่ถึงเนื้อถึงตัวแต่พอเป็นลักษณะที่มองเข้ามาคือผู้ชายด้วยกันโอ้โหคราวนี้สนิทมากแตะตัวสัมผัสหรืออะไรก็ตามแต่อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะคนคิดมากกว่าจะเจ็บกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าถ้าน้องอยากจะหาวิธีตัดใจ อาจจะต้องถอยออกมาอีกนิดนึงแต่การถอยออกมาอีกนิดหนึ่งของน้องก็จะยากอีกเนื่องจากความเป็นเพื่อนอ่ะพอเป็นเพื่อนสนิทกันรปรั๊บเขาก็จะงงว่าอ้าวเป็นไรเออเฮ้ยแกเป็นไรปะวะ,อะตอบว่ายังไงละนี่คราวนี้จะตอบอยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้รุ่อาจต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนพี่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนของน้องรู้ไหมว่าน้องมีรสนิยมทางเพศแบบไหนนะคะอย่างแรกอาจจะต้องถอยถอยออกมาก่อนเพื่อที่จะต้องเตรียมความพร้อมในสิ่งที่อาจจะต้องยากกว่าในขั้นตอนต่อไปแต่อย่างน้อย มันทําให้คําว่าปกป้องหัวใจตัวเองอย่างที่เราพูดกันนะคะบางทีมันจําเป็นจริงๆนะเพราะเขาไม่เคยได้อยู่ปกป้องเราหรอกเขาก็แค่ไม่คิดอะไรแล้วก็ทําตามความไม่คิดอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ยิ่งเวลาเราคุยเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยเชาเข้าใจเลยอะว่าแมันจะพูดว่าอะไรหรือจะตอบว่าอะไรหรือจะยังไงดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยอะต้องค่อยๆพยายามพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่เราเจ็บและจุกอย่างที่ว่านี่ก่อนอ เนอะพราเจ็บแล้วจุกแล้วก็ยังจะอยู่ตรงนั้นอีกอ่ะพี่รู้สึกว่ามันเหมือนคนแบบเดินชนกําแพงอ่ะปึ้งแล้วหน้าแตกเลือดไหลอาบเลยนะแล้วเดินเข้าไปอีกชนไปอีกชนไปอีกอย่างเงี้ยมันไม่มีทางจริงนะคะที่เราจะสามารถตัดใจได้คือการตัดใจมันคงไม่ได้มีสูตรสาเร็จว่าต้องทําแบบนี้แบบนั้นย้ําคําเดิมว่าถ้าเกิดพี่อ้อยพีชชัดรู้ว่าวิธีการตัดใจให้ขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดได้ปึ้ง เราจะรวยมากที่เป็นเจ้าของสูตรมหัศจรรย์อันนี้เพราะมีคนมีคนอยากตัดใจเต็มไปหมดทั้งโลกเลยค่ะแต่ว่าการตัดใจมันไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จวันหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ก็เลยไม่สามารถจะบอกน้องรุตได้ว่าแบบนี้แบบนั้นแต่ที่บอกได้แน่ๆคือการพาตัวออกมาจากตรงนั้นก่อนมันเป็นขั้นต้นขั้นตอนแรกค่ะจากนั้นพอเรามาอยู่คนเดียวแล้วอะค่ะ เราอาจจะเสียใจเราจะคิดถึงเราอาจจะอะไรแต่เนี้ยเราจะมาแก้ปัญหาที่ตัวเราเองเราใช้เวลาในการที่จะค่อยๆเยียวยาหัวใจตัวเองไปโอกาสมันจะดีกว่าที่ไปยืนเจ็บๆจุกๆอยู่ตรงหน้าเขาแบบนั้นแล้วก็บอกว่าอยากตัดใจอยากตัดใจมันเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆค่ะแล้วพอถึงเวลาที่เราพร้อมพอจะทําเรื่องยากกว่านี้แล้วมไม่แน่นะวันหนึ่งเราอาจจะสาร,รภาพก็ได้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะเราถ้าเราจะขอไม่รู้จะขอมากไปไหมเรายังอยากได้ความเป็นเพื่อนเหมือนเดิม แต่วันนั้นเนี่ยน้องจะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยอะค่ะในเรื่องบางเรื่องเวลามันมเป็นความลับมันจะดูหนักหนาสาหัสสาการกว่าการพูดออกไปอีกค่ะแต่ก่อนพูดต้องดูดีๆก่อนนะต้องใช้เวลาก่อนนะคะว่าเอ๊ะเขามีทัศนคติกับเรื่องนี้ยังไงเพราะเวลาที่เราพูดออกไปเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาให้เป็นได้อย่างใจเราเช่นเฮ้ยยอมรับเหมือนเดิมด,ดีสนิทกันเหมือนเดิมสิทําทุกอย่างเหมือนเดิมสิมันไม่แน่ เพราะว่าอีกฝ่ายเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจเหมือนกันจะวางเราไว้ยังไงเราก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องใช้หัวใจที่แข็งแกร่งมากในการจะตัดสินใจทําตรงนั้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นสเต็ปขั้นตอนต่อไปนะค่ะค่ะน้องอิมค่ะน้องอิมบอกว่าพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะหนูกำลังมีปัญหาคือปกติอหนูมักจะเป็นที่ปรึกษาความรักให้กับเพื่อนๆในกลุ่มอยู่เสมอค่ะจนเพื่อนเรียกหนูว่าเป็นลูกพี่อ้อยพี่ช็อตแล้วแล้วมีสาวโวกของเราเปมีลูกแล้วค่ะ แต่ตอนนี้หนูจับได้ค่ะว่าแฟนหนูเองอ่ะคบซ้อนเขานอกใจหนูแล้วเหมือนจะเลือกฝั่งนน้นหนูรู้ว่าหนูควรตัดใจจากผู้ชายแบบนี้แต่มันทําไม่ได้เลย <S <S สิ่งที่หนูเคยบอกเพื่อนๆไปหนูทําไม่ได้สักอย่าง หนูจะทำยังไงดีคะพี่เป็นเรื่องธรรมดาม,มากน้องอิมพี่บอกแล้วนะคะเรื่องคนอื่นเราจะฉลาดแล้วตายอนาถเรื่องตัวเองอคือบังเอิญว่าในวันที่น้องพูดกับคนอื่นเนี่ยน้องไม่ได้รักคนคนนั้นไงแต่พอวันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราดันรักคนคนนั้นซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะที่พี่อ้อยมักจะพูดว่าปัญหาคนอื่นใช้หัวปัญหาตัวใช้ใจแต่อย่าเพิ่งมานั่งคิดแบบว่าแหมเธอที่เรื่องของคนอื่นพูดเก่งเชวนะน้องก็ไม่ต้องกระหน่ำซ้ำเติมตัวเองเพราะเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของใจแต่่่่่ออยาางทีบกคะว หนูจะตัดใจจากผู้ชายคนนี้มันทำไม่ได้แต่ต่อให้ตัดไม่ได้เขาก็ไม่ได้เลือกเราไงเพราะว่าเขาก็นอกใจหนูอยู่แทบจะตลอดเวลาและเขาเลือกฝั่งนู้นแล้วนะคะอีกประโยคหนึ่งที่เพื่อนบังจะพูดอยู่เรื่อยๆคือหลายครั้งในวันที่เราสามารถทำใจได้แล้วอะเราจะงงว่าเฮ้ยจะทำได้ไงอะแต่ทุกคนจะผ่านจุดทำไงได้มาแล้วหมดเลยจุดทำไงได้คือก็ในเมื่อเขาไม่เลือกเราอะหนูต่อให้อิมบอกว่าก็หนูทำใจไม่ได้อ่ะก็เขาไม่เลือกเราไงหนู ต่อให้หนูทําใจไม่ได้หนูก็ต้องยืนทําใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่คนเดียวเพราะเขาเลือกอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆคนเขาลารักใครแล้วเวลาที่เขาเลือกคนอื่นแล้วบอกว่าเราทําใจไม่ได้วันหนึ่งคนทําใจไม่ได้ก็ต้องทําใจได้เองแหละ <c oughs> เพราะไม่มีใครมาช่วยเราเลยนะความจริงที่อยู่ตรงหน้าคือเขาเลือกจะเดินไปกับคนอื่นเพราะนั่นคือความสุขเขาไม่ใช่เราค <c oughs> แล้วน้องก็อย่าไปเรียกว่าอะไรคะ หลงคิดไปว่าการที่เราสามารถตอบปัญหาหคนอื่นได้ค่ะแปลว่าเราต้องเป็นคนเก่งกล้าส,สามารถเนอะแบบพี่อ้อยพี่ชอยงี่แยบอกโอ้เก่งมากเลยไม่ใช่นะคะเพียงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของปัญหาน้ไงใช่แล้วเราก็ฟังฟังคนอื่นแล้วก็คิดแล้วเราก็ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่ค่ะที่คนที่คนมาปรึกษารักมันก็เลยทาให้ทุกอย่างในมุมมองของคนตอบปัญหามันจะง่ายเนื้อเพราะะั้นน้องต้องแบบเลิกคิดก่อนว่าตัวฉัน ดูสิทำไมอ่ฉันเก่งกล้า <c oughs> สาม,มารถขนาดนี้ทำไมฉันไม่สาม,มารถแก้ปัญหาตัวเองได้ค่ะ <c oughs> เป็นคนละเรื่องกันใช่คะ่ะและถ้าเป็นลูกพี่อ้อยพี่ชฉตัวจริง <c oughs> เราจะยอมรับความจริงเราจะเศร้ากับเรื่องเรื่องหนึ่งไม่นานจนเกินไป <c oughs> เพราะเราต้องรีบขึ้นมาเพื่อจะมีความสุขค่ะ นะคะค่ะ,ะน้องอิงค่ะน้องอิงหนูเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากและให้เพื่อนก่อนเสมอช่วงที่ผ่านมาเพื่อนหนูอกหักค่ะหนูก็เต็มที่กับเพื่อนมากไปใช้เวลาเทคแคร์ให้คำปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนคนนี้ซึ่งหนูก็คุยกับแฟนแล้วนะแฟนหนูก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าโอเคโอเคแต่มาวันนี้เราทะเลาะก,กันหนักเพราะเขาบอกว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเลยเออ,อ,อแล้วก็ให้หนูเลือกด้วยความโมโหและหลายๆอย่างหนูก็บอกว่าหนูเลือกเพื่อน สุดท้ายเราก็เลิกกันค่ะแต่พอหนูได้สติหนูก็แอบรู้สึกผิดที่พูดแบบนั้นอยากจะกลับไปขอโอกาสไปง้อเขาแต่เขาก็ปฏิเสธหนูควรจะทํายังไงดีคะแล้วหนูยังจะมีความหวังอยู่ไหมโหหนู การบริหารเวลาเป็นเรื่องสําคัญเข้าใจว่าหนูรักเพื่อนนะแล้วเพื่อนอกหักหนูเลยต้องเอาเวลาทั้งหมดไปให้เพื่อนแต่การที่บอกกับแฟนแล้วแฟนบอกว่าเข้าใจพี่อยากจ,จะบอกว่าให้หนูฟังสิ่งที่เขาพูดแต่ดูสิ่งที่เขาทําด้วยนะเพราะในที่สุดไม่มีใครทําใจได้หรอกค่ะว่าอืมเพื่อนของแฟนอกหักปล่อยให้แฟนไปอยู่กับเพื่อนก่อนละกันเขาอาจจะรู้สึกว่าก็ได้แต่ใช้เวลายเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาได้จริงหรือเปล่าเพราะ ไม่ดูสิพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการและพอเวลาที่เขาถามหนูดันโมโหแล้วบอกว่าหนูเลือกเพื่อนมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหนูให้ความสําคัญกับเขาน้อยไงคราวนี้น้องถามว่าน้องจะมีโอกาสอีกไหม,มพี่ดูตามพื้นดวงก็ไม่เห็นดวงอีก <c oughs> แต่พี่แค่คิดนนว่าอันนี้ตอบแบบหมอช้างใช่หมอรักบวกหมอช้างนะคะถามว่าหนูยังมีความหวังไหมตอบไม่ได้จริงๆแค่เราใช้เวลาช่วงนี้ลองง้อเขาอีกทีได้ไหมว่าทั้งหมดคือเรื่องของการพลังปาก และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเรารู้สึกผิดแค่ไหนกับสิ่งที่เป็นบอกเขาด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสลับที่กันฉันมาเป็นเธอฉันก็คงเสียใจเหมือนที่เธอเสียใจอยู่นี่แหละฉันเข้าใจวันนี้ขอโอกาสอีกทีได้ไหมฉันได้บทเรียนเล่มใหญ่แล้วว่าฉันควรบริหารจัดการความรักในฐานะแฟนและความรักในฐานะเพื่อนยังไงอลองดูค่ะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือเหตุผลก็อาจจะเป็น โอกาสที่อาจจะมีโอกาสกลับมาได้นะคะก็ก็ได้แต่ให้กําลังใจกันเนอะเพราะว่าพี่ก็ไม่แน่ใจโอกาสมันจะมีมาได้แบบหลายๆครั้งหรือเปล่าก็ก็คงต้องเก็บเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนว่าเออต่อไปข้างหน้านะคะการดูแลจัดก,การบริหารความรักหรือคนรอบข้างนั้นก็ควรต้องแบบพอเหมาะพอสมพอควรกันคือ คือน้องอาจจะงงว่าอา้าวเฉันตั้งใจดีฉันเป็นเพื่อนที่ดีค่ะเป็นเพื่อนที่ดีแต่เลยกลายเป็นแฟนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยไม่ดีไงเนันเราคงต้องบริหารจัดการเพราะว่าเรายังจําเป็นต้องเป็นคนที่ดีของหลายๆคนรอบๆตัวเราอะ่ะเราก็ต้องมีหลายคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและเป็นแฟนที่ดีของแฟนด้วยเพราะฉะนั้นเรายังต้องแชร์ Mm hmm. เรื่องเวลาเวลาอะไรเราจึงต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูอีกต้องเรียนหนังสือ <Okay. S 2> ดูหนังสืออีกเพราะฉะนั้นมนุษย์เรามันมีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาได้อีกเยอะมากนะคะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยจุดใดจุดหนึ่งเราไปทุ่ม mm hmm. ตรงนั้นเลยเราก็เสียทุกอย่างหมดเลยอันนี้เป็น <Okay. S 2> เป็นเรื่องที่เราต้องควรระมัดระวังแต่อันนึงก็คือถ้าแม้ว่าเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องที่แฟนน้องรู้สึกเยอะมากแล้วมันไปโดนตรงที่น้องแบบเลือกเพื่อนเข้าไปอีก mm hmm. ก็เลยรู้สึกเข้าไปใหญ่แบบโปะแตกเขาไปใหญ่แล mm ้ว hmm เขาบอกว่าอะแค่เนี้ยเลิกเลิกก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเรามากสักเท่าไหร่ก็ได้คือไม่ได้มากพอที่จะเห็นใจหรือให้อภัยหรือให้โอกาสก็แปลว่าพอไม่ได้รักกันมากพอปุ๊บโอกาสในการที่เขาจะเดินไปจากเรามันก็เลยง่ายเขา้านะคะเพะื่อนก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทําใจให้ยอมรับก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเออเราพลาดไปแล้วนะครั้งหน้าก็ต้องระวังให้ดีกันนี่ละกันค่ะแล้วพี่แอบคิดนะว่าเพื่อนที่อกหักอะ คงรู้สึกผิดมากเหมือนกัน่ะที่มัวแต่แบบดูสิเพื่อนฉันมาเป็นพี่อ้อยพี่ชอดอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาจนเขาต้องไปเลิกกับคนของเขาเลยแต่ถ้าเป็นละครก็เขาแอบไปคบกันว้ายคนที่ไม่สิอันนั้นเป็นละครไงทำละครเยอะเขียนบทละครมากเดี๋ยวน้องนอยแบบฮะ จริงเหรอคะพี่ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่อธิลเรื่องก่อนบริหารจัดการนะคะล้อเล่นล้อเล่นนะเพราะจริงๆแล้วในชีวิตหนึ่งอย่างที่พี่ชอดบอกคะ่ะเรามีตำแหน่งของคนที่รักที่สุดและมีตำแหน่งของสุดที่รักมันก็จะอยู่ที่ความสําคัญในแต่ละมุมของชีวิตโอ้ไม่งั้นอนาคตนะคะน้องจะมาเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะตกลงจะเลือกงานหรือเลือกแฟน <c oughs> ตกลงจะเลือกแฟนหรือเลือกพ่อแม่ไม่ไม่เกี่ยวคะ่ะทุกคนสามารถบริหารจัดการได้ขอให้น้องทําได้และก็ให้อวยพรแล้วกันขอให้แฟนเข้าใจและให้โอกาสน้องนะคะ นะขอบคุณมากเลยค่ะคําถามที่ฝากเข้ามาในแฟนเพจยังเยอะมากเลยนะคะมีอะไรก็ฝากคําถามเอาไว้ในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวแฟนเพจแล้วก็เลือกดูนะคะค่ะหัวข้อดมใจชอบหัวข้อไหนคิดว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในปัญหาแบบหัวข้อไหนก็เลือกฟังอันนังก็แล้วกันแต่ถ้าใช้ดีฟังให้หมดเลยเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ค่ะเรื่องราว วิธีคิดจากเรื่องของชีวิตคนอื่นนี่แหละใช่แล้วค่ะติดตามได้ในพี o ่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะอีกหนึ่งพอดแคสต์ของเราคือพี o ่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัว,ตวอันนั้นก็มีพอดแคสต์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรูปแบบแตกต่างไปมีคนมานั่งคุยกันด้วยเล่าถึงชีวิตจริงของเขาเราจะได้ฟังเจ้าของเรื่องได้ยินเสียงของเขาชัดๆว่าเขากาลังรู้สึกยังไงอยู่ก็เข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast หรือว่าในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่นะคะเซิร์ชคาว่าพี o ่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัว,ตว,ตว ะะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่พี่ชอาพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องรารอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่้อยพี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ